เกษตรกรในพื้นที่หมู่11ตำบลจำปาหวายอำเภอเมืองพะเยาต้องนำโดรนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดหนอนกระทู้ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดเป็นวงกว้างจนเริ่มจะส่งผลกระทบทำให้ต้นข้าวโพดได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าถูกหนอนกระทู้กัดกินใบรวมทั้งยอดอ่อนที่กำลังจะให้ผลผลิตได้รับความเสียหายบางต้นถึงกับยุบตัวลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดระบุว่าปลูกข้าวโพดไว้15ไร่ครับหนอนกระทู้ระบาดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอนแรกไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้พอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไปดูอีกทีพบว่าระบาดอย่างหนักและชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ